ะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยช่วงนี้เราตามกันต่อนะครับหลังจากที่ก็ดูความคืบหน้าในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าตรวจสอบเรื่องของนายเปรมชัยกับพวกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งด้านคุณอาร์มคุณผู้ชมก็คือทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับนำโดยท่านพันตำรวจเอกสุวัฒน์อินทสิทธิ์รองผู้บังคับการบอกว่าความคืบหน้าในคดีของนายเปรมชัยพร้อมกับพวกนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมครับจะเชิญเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตั้งแต่2ถึง4กุมภาพันธ์นะฮะช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเนี่ยบอกจะเชิญมาสอบทั้งหมดประเด็นที่จะสอบเบื้องต้นก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หากมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาและนอกจากนี้การประชุมหากพบประเด็นอื่นใดที่เป็นความผิดของนายเปรมชัยเพิ่มเติมก็จะเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่เมื่อวานนี้มีการเข้าไปค้นบ้านของนายเปรมชัยที่ซอยศูนย์วิจัย3บางกะปิแล้วไปเจองาช้างกับอาวุธปืนเนี่ยอันนี้ในส่วนของงาช้างเนี่ยบอกว่ามีใบอนุญาตการครอบครองแต่ไม่มีเอกสารอนุญาตยืนยันว่าให้ครอบครองและไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นงาช้างของประเทศใดนะฮะคือมีใบขออนุญาตการครอบครองแต่ไม่มีเอกสารอนุญาตให้ครอบครองนึกออกไหมฮะคือขอแต่ไม่มีการอนุญาตแล้วไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นงาช้างของประเทศใดด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจ DNA ยืนยันว่าตกลงแล้วเป็นของประเทศใดกันแน่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็รอดแต่ถ้าไม่ใช่ของไทยอันนี้ผิดครับไปฟังกันครับอยู่ที่ทางกรมอุทยานครับเพราะว่าเขาจะสามารถจะตรวจสอบ DNA ได้เร็วไหมตรวจสอบการขออนุญาตได้เรื่องขออนุญาตคงไม่ยากมันมีสารระบบแต่ว่าเรื่องของการตรวจ DNA เนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยครับแต่ต้นที่คุณพ่อทราบมันมีใบถูกต้องใบยื่นขอใบยื่นขอเข้าไปซึ่งถ้าเกิดได้รับอนุญาตมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่งานะครับไม่มีครับก็เลยเป็นข้อสงสัยนิดนึงก็เลยขอนำมาตรวจการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นช้างไทยหรือว่าช้างอะไรยังไงครับดีเอ็นเอมก็จะเป็นดูว่าหนึ่งช้างแอฟริกาช้างเอเชียและในเอเชียก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันเป็นไทยเปล่าอาจจะเป็นอินเดียก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งเราไม่รู้อันนี้ต้องรอฟังผลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งในกรณีที่มันเป็นของไทยแล้วเขามีสิทธิ์ครอบครองได้ไหมถ้าเป็นของไทยไม่มีปัญหาไม่เป็นไรขณะที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมกับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.เพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของนายเปรมชัยเรื่องนี้นะครับโดยมีการเปิดเผยว่าวันนี้จะให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะเรื่องของคลิปเสียงการเจรจากันระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการยืนยันว่าคลิปเสียงเป็นเสียงจริงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจับกุมแต่ว่าไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเสียงของนายเปรมชัยหรือไม่มีเสียงเจรจาประมาณ 2-3 เสียงลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับการหยั่งเชิงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการต่อรองเรื่องของคดีความเรื่องนี้หรือเปล่าส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัยและพวกก็พบว่ามีการทำหนังสือขออนุญาตมาที่กรมอุทยานแล้วจริงแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นอนุญาตแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความละหลวมของเจ้าหน้าที่มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าณตอนนี้ภายในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังหลงเหลือเสือดำอีกหรือไม่ครับหลังจากที่คุณดำรงเคยบอกว่านี่อาจจะเป็นเสือดำตัวสุดท้ายที่เขาบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเหลือสักประมาณ100กว่าตัวครับแต่ไม่รู้ว่าในทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกในเหลือกี่ตัวใช่ครับจากคำถามคำนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะมีเสือดำเหลือเป็นแค่1ตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเห็นแค่เพียงตัวเดียวแต่อาจจะมีอีกก็ได้ขณะที่พฤติกรรมของนายเปรมชัยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการเตรียมการไปล่าสัตว์ถึง2เดือนส่วนที่นายเปรมชัยอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนถือปืนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนลงมือล่าสัตว์แต่เป็นลูกน้องที่เป็นคนลงมือจากเรื่องนี้ก็ถือว่านายเปรมชัยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่อาวุธปืนขึ้นทะเบียนเป็นชื่อของนายเปรมชัยนั่นเองชัดเจนใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการแชร์กันว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีท่านก็ส่งมาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมการทำงานของทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ฝาก
กราบขอบพระคุณไปยังทูลกระหม่อมหญิงด้วยรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้หลายคนก็ให้กำลังใจทีมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้จริงแล้วทีมงานก็ให้ในมุมที่ในวันปฏิบัติการเนี่ยคุณอามเขาบอกว่ามีจังหวะนึงนะที่พอเข้าไปแรกเข้าไปแรกก่อนแล้วบอกเจอคณะของนายเปรมชัยเนี่ยซึ่งเขาไม่ยอมบอกนะว่าใครแต่เขายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเล็งกระลอกอยู่เลยกระลอกกำลังอยู่บนต้นไม้อ่ะกำลังเล็งอยู่เลยยิงคาตาเลยคาหนังคาเขาคาหนังคาเขาจับได้คาหนังคาเขาแล้วมีการบอกด้วยนะฮะว่าพอห้ามแล้วยังไม่หยุดด้วยนะฮะยังมีความพยายามที่จะยิงต่อเอาห้ามแล้วด้วยแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเหมือนกับว่านายเปรมชัยตอนแรกไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างที่ให้ข่าวว่าคนที่ยิงเนี่ยเป็นลูกน้องซึ่งเขาไม่บอกว่าเป็นลูกน้องคนไหนไงเพราะว่าไปกันหลายคนนี่แหละครับแต่ในเมื่อนายเปรมชัยไม่อยู่ตรงนั้นนายเปรมชัยพึ่งมาอีกที่หนึ่งไม่รู้ไปไหนมานะครับแต่นี่แหละครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันก็ต้องเอาผิดทั้งกลุ่มกวนถึงแม้ว่าคนยิงนี่แหละยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วเป็นใครคนยิงเสือดำด้วยใครเป็นคนยิงเสือดำแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยมีชื่อของนายเปรมชัยเป็นเจ้าของแน่ๆจากการตรวจสอบแล้วก็ต้องตรวจจากขม่าวดินปืนใช่ไหมต่างๆนานาแล้วเขาบอกนะเจ้าหน้าที่ตอนเข้าไปก่อนที่จะไปเจอกลุ่มนี้เนี่ยฮะมีจังหวะหนึ่งคุณอามมีเสือดำอีกตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าครับอันนี้เป็นคำบอกเล่าของทางเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็ถึงได้ยินเสียงปืนแต่เขาบอกไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับเข้าใจว่าเสือดำที่วิ่งตัดหน้าตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นคู่ของตัวที่ตายครับอ๋ออยู่เป็นคู่กัน2ตัวเหมือนเขามาบอกกล่าวเจ้าหน้าที่อ่ะใช่คือเหมือนกับว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นแล้วจังหวะที่โดนยิงตายไปตัวนึง อีกตัวเป็นไปได้ว่าจะเป็นคู่ของมันครับนี่แหละฮะน่าเศร้าใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้รายงานข่าวล่าสุดเข้ามาเลยนะฮะครับบอกว่าเป็นรายงานข่าวจากกรมอุทยานที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของกลุ่มของนายเปรมชัยกันสูตรนะฮะเริ่มต้นมาจากการที่นายนพดลพฤกษวรรณอดีตผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาเกษียณอายุราชการไปหลายปีแล้วคุณอามครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปนั่งเป็นที่ปรึกษาของอิตาเลียนไทยครับนึกออกไหมฮะคนนี้คุณนพดลเขาบอกแต่ก่อนคุณนพดลเนี่ยพอเกษียณเสร็จก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาของอิตาเลียนไทยแล้วมีการโทรศัพท์มาประสานกับคุณกาญจนานิตยะผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานเรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัยกับคณะนี่แหละซึ่งพอโทรมาเคลียร์ให้คุณกาญจนาเนี่ย อนุญาตให้หน่อยคุณกาญจนาก็แจ้งให้ไปทำเรื่องขออนุญาตที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้พื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งตามขั้นตอนอันนี้ก็สอดคล้องกับที่วันก่อนคุณกาญจนาก็ชี้แจงว่าเขาขออนุญาตมาก็ในฐานะที่เป็นแขกถูกไหมฮะเราต้อนรับทุกคนใครมาเป็นแขกเราก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากเป็นการขออนุญาตพักกลางเต็นท์เพื่อศึกษาธรรมชาติคุณการกล่าวอ้างแบบนี้คุณกาญจนาก็ชี้แจงว่าวันนั้นก็ขอมาแล้วก็จริงก็เพื่อเป็นการกางเต็นท์ศึกษาธรรมชาติก็บอกก็ส่งต่อไปให้ตามขั้นตอนขณะเดียวกันก็ได้ให้เจ้าหน้าที่โทรประสานไปกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ว่ากลุ่มของนายเปรมชัยก็จะเข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่นะครับแต่บอกว่าไม่สามารถติดต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ได้จึงโทรไปที่เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งครับให้แจ้งผ่านวิทยุสื่อสารไปที่เขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ด้วยแต่ปรากฏว่ากลุ่มของนายเปรมชัยเนี่ยลักลอบเข้าพื้นที่ไปก่อนแล้วก็ไปตั้งแคมป์นอกจุดที่กำหนดแล้วก็มีการล่าสัตว์จนถูกจับกุมดังกล่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 1. ขั้นตอนการขออนุญาตครับเริ่มต้นมาจากคนที่ชื่อนพดลเนี่ยแหละนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าระเบียบมันทำได้หรือไม่ได้ในการพอเกษียณแล้วไปนั่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนอย่างอิตาเลียนไทยรวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตว่าตรงแล้วถูกต้องตามกระบวนการ 100% อย่างที่คุณกาญจนาอธิบายจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างเนี่ยเขาบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยนะคุณอามคือไม่มีการขออนุญาตมาอย่างเป็นทางการต้องโทรกลับมาถามที่ส่วนกลางก่อนว่ามีไหมบอกโอเคมีแต่หนังสือมันยังมาไม่ถึงไง คือขออนุญาตจริงแต่หนังสือมันยังมาไม่ถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างแล้วก็ยังไม่มีการเซ็นนี่แล้วพอเขาขอตรวจค้นเนี่ยมันไม่มีหนังสือสุดท้ายพอโทรกลับไปหาส่วนกลางถึงจะบอกว่าอ๋อมีมาแล้วก็เลยถึงให้เข้าไปได้แต่พอเข้าไปได้เนี่ยเขาแค่เข้าไปในจุดที่เขากำหนดแต่ดันไปตั้งแคมป์ในเขตห่วงห้ามแล้วก็ไปล่าสัตว์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไปตั้งแคมป์
ที่จุดห่วงห้ามเนี่ยแสดงว่าคนที่เข้าไปกับคุณเปรมชัยเนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็รู้จักป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีนั่นน่ะสิถึงได้รู้ว่าจุดนี้จุดห่วงห้ามจุดเนี้ยเป็นจุดที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากที่สุดก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับนึงนะต้องไปล่าที่นี่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการชำแหละเนื้อก็ดีการดูแลเรื่องของหนังก็ดีของเสือดำอ่ะที่มีการเอาเกลือแกงมาทาเพื่อเป็นการรักษาหนังเอาไว้อันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเลยนะแล่ออกมาได้ใช่ไหมครับคือแล่ออกมาแบบเนียนอ่ะใช่เนียนมากแล้วไม่ใช่คนทั่วไปจะแล่ได้เนียนขนาดนี้ครับแล้วเกลือเนี่ยต้องดูที่ปริมาณเกลือที่คุณอาร์มบอกเอาเข้าไปเนี่ยเพื่อถนอมอาหารเนี่ยแหละฮะปริมาณขนาดไหนถึงจะตีความได้ว่าเอาไปประกอบอาหารปริมาณขนาดไหนถึงจะตีความได้ว่าไปถนอมอาหารนี่ไม่เหมือนกันนะฮะใช่ครับคราวนี้ต้องย้อนกลับมาดูเรื่องของข้อกฎหมายที่คุณประวันพูดถึงชายที่ชื่อว่านพดลที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ว่าไปเป็นที่ปรึกษาของอิตาเลียนไทยต้องดูข้อกฎหมายว่าอาจจะมีความผิดหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่ามีข้อห้ามอยู่แบบนี้ครับท่านผู้ชมคุณประวันว่าห้ามข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วเข้าไปรับทำงานเป็นที่ปรึกษาอันนี้เป็นตามมาตรา9มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นตำแหน่งในระยะเวลาไม่ถึง2ปีดำรงตำแหน่งหรือรับเงินเป็นพิเศษในธุรกิจเอกชนที่เคยอยู่ในกำกับดูแลเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากกระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายนี้เข้าหรือไม่เข้าข่ายของนายนพดลผิดถูกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อแต่ว่าขออีกนิดนึงคุณอาร์มคุณผู้ชมเพราะว่าวันที่เจอเนี่ยนอกเหนือจากซากสัตว์แล้วนอกจากเสือดำแล้ว เรายังเจองาช้างด้วยใช่เราต้องไม่ลืมนะฮะงาช้างนี่เป็นประเด็นสำคัญงาช้างเนี่ยไปเจอที่บ้านนะไม่ได้เจอที่วันที่เกิดเหตุเจอปืน43กระบอกแล้วก็เจองาช้างเจองาช้างแล้วปืน43กระบอกที่พักของนายเปรมชัยเมื่อวานนี้ที่ท่านศิวรานำทีมก็ไปนี่เห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยงาช้าง2คู่ที่ตรวจยึดได้เนี่ยต้องตรวจอยู่ว่าเป็นงาช้างกิ่งเดียวกันกับที่ขออนุญาตไว้หรือเปล่าครับคุณอาร์มซึ่งพันตำรวจเอกสุวัฒน์อินทสิทธิ์นะฮะรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปตส.ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าปกติแล้วการครอบครองงาช้างเนี่ยจะต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วกรมอุทยานเขาปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่21เมษายนปี58ครับเกือบ3ปีเนี่ยปิดไปแล้วนะครับจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่างาช้าง2คู่ภรรยาคุณเปรมชัยให้ข้อมูลว่างาช้างมีเอกสารครอบครองอย่างถูกต้องบอกว่าจะนำเอกสารมายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งบอกว่าประเด็นนี้ไม่กังวลแต่มันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นท่านสุวัฒน์บอกว่านั่นก็คืองาช้าง2คู่เนี่ยมันใช่งาช้างกิ่งเดียวกันกับที่ยื่นขออนุญาตไว้หรือไม่ครับท่านย้ำนะว่าจำเป็นครับต้องส่งไปตรวจ DNA อย่างละเอียดเพื่อหาพันธุกรรมเลยว่าเป็นช้างบ้านหรือช้างป่าในทวีปแอฟริกาหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะไม่มีขบวนการนำงาช้างจากต่างประเทศมาสวมแทนไงฮะถ้าหากผลการตรวจออกมาว่าเป็นงาช้างจากต่างประเทศอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับครับเพราะนั่นหมายความว่าจะเป็นการสวมทะเบียนงาเพื่อนบ้านนะฮะงาช้างขออภัยจะเป็นการสวมทะเบียนงาช้างบ้านคือเอาช้างป่าต่างประเทศมาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้านครับแบบนี้จะได้ไม่ผิดกฎหมายซึ่งอันนี้เขาบอกมันจะเชื่อมโยงไปถึงขบวนการค้างาช้างข้ามชาติเลยนะ อันนี้ใหญ่นะครับซึ่งอีกคนนึงก็คือคุณสมโพธิ์มณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานบอกเหมือนกันว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่างาช้างทั้ง2คู่ได้ขอใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องจากกรมอุทยานแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดว่าเป็นงาช้างกิ่งเดียวกันกับที่ขออนุญาตไว้หรือเปล่าเหมือนกับที่ท่านบอกเลยโดยการตรวจสอบขั้นตอนนี้โฆษกกรมอุทยานบอกว่าทำได้ไม่ยากครับเพราะว่าการขึ้นทะเบียนงาเนี่ยจะต้องลงรายละเอียดของงาช้างค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายความยาวน้ำหนักแล้วก็ลักษณะของงาช้างคดีนี้ตำรวจประสานขอตรวจ DNA ของงาช้างด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าสังคมจะได้รู้ว่าเป็นงาช้างกิ่งเดียวกันกับที่ขอไว้หรือเปล่าหรือเป็นการนำงาช้างที่อื่นมาสวมแทนครับวันนี้มาดูข้อกฎหมายอย่างที่บอกถ้าสมมติมันผิดจริงนะครับคุณอาร์มคุณผู้ชมครับพ.ร.บ.งาช้างปี58เนี่ยเขาบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่มกราคมปี58สาระสำคัญเนี่ย3ข้อหลักๆให้ดูคร่าวๆเขาบอกว่า1ผู้ที่มีงาช้างบ้านรวมถึงสิ่งของใดๆที่ทำจากงาบะนาช้างบ้านไว้ในครอบครองเนี่ยต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ปี58ครับดังนั้นถ้าใครไม่แจ้งนะฮะมีใครไม่แจ้งแล้วหลังจากนั้นกลับมามีในครอบครองเนี่ยโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับ
ยกเว้นในกรณีที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างละไม่เกิน2ชิ้นต่อคนรวมไม่เกิน4ชิ้นต่อคนและไม่เกิน12ชิ้นต่อครัวเรือนน้ำหนักรวมไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมอาจใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการครอบครองได้แต่จะไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำการค้าได้เว้นแต่ตกทอดทางมรดกโดยผู้รับมรดกต้องครอบครองไม่เกินจำนวนดังกล่าวด้วยนี่ข้อแรกข้อ2ผู้ที่ประสงค์จะค้างาช้างให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมอุทยานและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อสุดท้ายครับการนำเข้าส่งออกงาช้างต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับอันนี้คือเรื่องของงาช้างซึ่งแน่นอนแล้วฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะเห็นงาช้างอยู่ในบ้านถูกไหมครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังมีความเชื่อใช่ไหมใช่ที่เอางาช้างมาไว้ในบ้านทำไมมีความเชื่อมีค่านิยมกันว่าถ้ามีงาช้างไว้ในบ้านเนี่ยก็จะส่งเสริมเรื่องของบารมีเรื่องของดวงต่างๆให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยหารู้ไม่ว่านี่คือการทารุณกรรมสัตว์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นประเทศไทยครับถ้าไปสืบดูข้อมูลแล้วเนี่ยเราถูกจัดอันดับที่ค่อนข้างแย่เลยในอนุสัญญาไซเตสครับแล้วตอนนี้ต่างชาติก็จับตามองเราอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวของเราข่าวชนข่าวจะพาไปติดตามรายละเอียดเรื่องของการลักลอบค้างาช้างข้ามชาติและผิดกฎหมายรายละเอียดเป็นไงติดตามได้จากรายงานพิเศษครับประเทศไทยถูกจัดอันดับเกี่ยวกับการค้างาช้างผิดกฎหมายอยู่ในอันดับที่น่าวิตกกังวลจากที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าไซเตสครั้งที่17ที่ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวันที่6ตุลาคม2559แม้ว่าในช่วง2ปีก่อนหน้านี้จะได้จัดทำแผนปฏิบัติการค้าหงาช้างอย่างเข้มข้นจนทำให้สถานการณ์ลักลอบค้าหงาช้างดีขึ้นก็ตามแต่ก็ยังต้องส่งแผนปฏิบัติการค้าหงาช้างเป็นระยะระยะเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการค้าหงาช้างป่าได้การจับกุมขบวนค้าหงาช้างในไทยเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา12มกราคม2561เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหยุดงาช้างได้จำนวน3กิ่ง31ท่อนน้ำหนัก148กิโลกรัมมูลค่าสูงกว่า15ล้านบาทหลังถูกลักลอบนำเข้าจากกรุงลากอสประเทศไนจีเรียโดยสำแดงสินค้าทั่วไปห่อหุ้มด้วยกระดาษฝอยซุกซ่อนในหลังกระดาษพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่าต้นทางของงาช้างจำนวนนี้มาจากช้างป่าในทวีปแอฟริกานั่นหมายความว่าพวกมันถูกไล่ล่าถูกเข็นฆ่าตามใบสั่งเพียงเพื่อเอาแค่งาอันสวยงามโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านของกลุ่มขบวนการค้างาช้างข้ามชาติเท่านั้นก่อนถูกลำเลียงไปยังประเทศที่3คือลาวเวียดนามโดยอาจมีกลุ่มผู้ค้าชาวไทยเข้าไปพัวพันมีส่วนรู้เห็นด้วยจากนั้นงาช้างจะส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางนั่นคือประเทศจีนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ถึงปัจจุบันกรมศุลกากรรายงานว่าสามารถจับกลุ่มการลักลอบนำเข้าส่งออกงาช้าง7คดีจำนวนงาช้าง543ชิ้นนั่นแสดงให้เห็นว่าขบวนการค้างาช้างข้ามชาติยังคงพยายามลำเลียงงาช้างผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยขณะที่รายงานของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสที่เผยแพร่ในปี2560พบว่ารัฐบาลทั่วโลกยึดงาช้างเถื่อนได้รวมกัน40ตันตลอดทั้งปีที่แล้วถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2532และมากกว่าน้ำหนักงาช้างเถื่อนที่มีการยึดได้เมื่อปี2550ถึง3เท่าและจำนวนงาช้างเถื่อนทั้งหมดที่ยึดได้ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์สอดรับกับรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือว่า ICUN ที่ประเมินสถิติการฆ่าช้างป่าในทวีปแอฟริการะหว่างปี2546ถึง2558อยู่ที่ประมาณ 110,000 ตัว
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่ากระบวนการค้าง่าช้างยังมีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องแม้มีผู้เกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยจะเฝ้าระวังและเข้มงวดก็ตามสุดท้ายง่าช้างเหล่านี้ก็ถูกนำไปเป็นเครื่องประดับชิ้นงามหรือวางตกแต่งบ้านเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้กับผู้ครอบครองก็เป็นการขยายผลต่อมาจากการที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยก็เจออาวุธปืนด้วยแล้วก็เจองาช้างด้วยก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าผิดกฎหมายหรือไม่อยากให้ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันทั้งทางหน้าจอของเรา415-5888รวมถึงทาง Facebook Live อยากให้ส่งกำลังใจส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังคงทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราพูดตามตรงคุณประวันท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังที่เราเห็นสีหน้าแววตาของพี่วิเชียรแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งพี่วิเชียรและทีมงานของเขาเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างคือส่งแรงใจต่อไปมีหลายท่านเนี่ยเขียนเข้ามานะคุณอามว่ารู้สึกเศร้าใจด้วยเศร้าใจกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านรองวิษณุนะฮะก็บอกเหมือนกันว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในยุคในพ.ศ.นี้ได้เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าข่าวใหญ่ยังไม่จบอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เรื่องของหวย30ล้านคุณอามแท็กทีมฮะระหว่างอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แท็กทีมฝั่งของคุณอัจฉริยะเนี่ยถาโถมไปที่แม่ค้ากับครูปีชาโยนคำถามมาเลยต้องตอบ1 2 3เนี่ยตอบมาหน่อยว่าตกลงแล้วคืออะไรทางฝั่งของทนายสิทธาก็ถาโถมคำถามเหมือนกันโยนไปให้กับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางว่าฝากไปถามพยานฝากไปถามบุคคลต่างๆที่อยู่ในคดีนี้ด้วยว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นี่คือรวมทีมอเวนเจอร์เลยใช่ไหมกลายเป็นแท็กทีมเลยนะครับแต่ตำรวจไม่ได้แท็กทีมด้วยนะฮะตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวกลับมาดูว่าคำถามที่แต่ละฝ่ายโยนอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่บอกมันเป็นพิรุธจริงๆเนี่ยมันพิรุธอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ